ได้ลูก2คนผู้หนึ่งลูกกกอายุ6ปีเรียนอยู่ห้องป.1ผู้ที่2ชื่อเอลี่อายุ2ปีอาชีพหลักก็คืออันเฮ็ดไร่เฮ็ดนานะครอบครัวมีแต่ปลูกผักปลูกหญ้าซอยกันตื่นเช้ามาคือตักน้ำหดผักหลังจากคือหมู่ใกล้ๆแล้วกับเมียกับไปหาเครื่องปลาคลองดงหาขุดกระปูยังเขียดยังนะส่วนพัวนี่ก็หาตัดไม้ตัดตอกส่งเงินโรงงานบ่ได้เฮ็ดหยังแหละปลูกผักนี่แหละเลี้ยงลูกบ่มีเงินซื้อพริกปิ้งนัวก็ขายผักขายหญ้าเนี่ยก็ซื้อพริกปิ้งนัวไปเป็นไปหาเงินทางโครงการมันก็สวยหลายเมื่อวานโครงการนั้นเพิ่นให้เลี้ยงไก่บ่นะปลูกผักปลูกหญ้านี่นะหลายรอแม่นเอาไว้ไฟแล้วก็ยังตะนางเรียกกันเฮ็ดอนุบาลไก่ก็มีนะแต่ก็หัวหันไก่เพิ่นให้หมดอย่างสำหรับมื้อนี้แม่นเฮามีกิจกรรมมีการแบ่งปันผลเนาะกลุ่มเงินทอนของบ้านเทิบหน่อยเฮาเวียนที่1เพิ่นภาคเดือนที่1ฮะเดือน12เฮาต้องได้ปันผลเพิ่นเนาะเพราะว่าสมาชิกเฮานี่มี30คนอันเงินกองทุนเฮานี่มันสิมี2แบบเนาะมันมีเงินประกันสังคมซอยเรือลากับเงินกลุ่มเงินถอนที่เพิ่นจะถอนโฮมแต่ละครอบครัวภายหลังที่ว่าเขาจะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการของเฮาแล้วเขาจะมีความรู้และก็สามารถปลูกฝังหรือว่ารวมทั้งบางอย่างก็ได้เอาไปขายเพื่อนํามาเป็นสมาชิกกลุ่มถอนเงินในชุมชนที่ว่าโครงการไปปูจะตั้งปฏิบัติร่วมกับสหพันธ์มณีเมืองครับอันได้ฝากกองทุนมาเงินเฮาก็เลยเหลือเนาะที่ว่าเฮาได้ใช้จ่ายมันบ่ฟุ่มเฟือยเด้เฮาไปฝากเงินกับเป็นเงินเฮาคือเก่ากับเป็นกันดีหลายจากตะกี้บ่มีการโฮมเงินนี่แหละบ่มีการเปลี่ยนแปลงซอยเหลือกันเดี๋ยวนี้เพิ่นก็มีการพัฒนาหลายเติบมีการเก็บโฮมเต้าโฮมเพิ่นก็ว่าจากตะกี้ปะเงินอยู่เฮือนก็บ่ได้เหลือพี่ซังสมมุติว่าบ่มีการกู้ยืมบ่ได้ดอกก็ยังได้ต้นทุนของเฮาสิผักเนาะมามันมีหลายอย่างเนาะคือมันมีกลุ่มเปลี่ยนแปลงของชุมชนเนาะและก็กลุ่มเงินทอนคือกลุ่มเปลี่ยนแปลงภายหลังที่พวกเฮาได้มาสร้างขีดความสามารถและลงมาให้ความรู้ในชุมชนเนาะโดยเฉพาะแม่นคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีเด็กพันวันหรือว่าที่มีลูกกันเจ้าหันนั้นต่ํากว่า2ปีลงมารวมทั้งแม่หญิงที่กําลังถือผ้ารวมทั้งการแบ่งเบี้ยสําหรับแม่หญิงและก็ผู้ชายในครอบครัวของเขาเจ้าหันเนาะนอกจากนี้เนาะโครงการพวกเฮายังได้สนองบรรดาอุปกรณ์ที่ว่าช่วยลดพรแห่งงานสําหรับแม่หญิงและเด็กน้อยหั่นเนาะเพื่อเฮ็ดให้เขาเจ้าหั่นมีเวลาได้พักผ่อนได้เลี้ยงลูกได้ให้นมลูกหลายขึ้นพอแต่โครงการมาเนี่ยก็เราก็เปลี่ยนอยู่เราช่วยอยู่ตะกี้นั่นบ่ได้ช่วยแล้วเนาะบ่ได้บ่ได้ยินก็ซอยหลายอยู่หลายอย่างอยู่ตักน้ํากินก็ใกล้ๆผมก็ถือรถนี่แหละไปตะกี้หันหาบมาอันนี้อันถือรถไถไปตักมันสบายต้มกับเสื้อกับผู้มันถือกับเมียและต้มมันก็พร้อมกับต้มน้ํากินน่ะบ่ได้กินน้ําอันนั้นดอกกินน้ําต้มสบายแล้วมีโครงการเอาล่อยุกหรือทางน้ําให้ซอยเรือแม่ลูกอ่อนหรือผู้หญิงถือพานลูกอ่อนงานๆเนาะคือล่อยุกก็คือเฮาไปเก็บของเก็บพื้นตักนอกตักน้ําหลายๆเติบโอ้ตะกี้มันก็ลําบากแน่ๆเนาะตะกี้มันก็ตักน้ําก็พุ่นอยู่ห้วยพุ่นเนาะหาบแล้วหนักเอาพื้นเอาไฟก็โอ้หาบแล้วแต่ดงแต่ปลาพุ่นทีนี้มันก็สบายแล้วเนาะพุ่นถ้าโครงการเพิ่นซอยเรือมีล่อมีหยังก็อยู่พุ่นมีไฟสบายนะใครอยู่สะดวกขึ้นเรื่อยๆมีการ
มหูอย่างต่างๆอันเนาะมันต้องได้ใช้เวลาหลายในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาเจ้าไปเทือนละก้าวเราจะมาสอบถามว่าไผเฮ็ดไผตักน้ําไผไปแบกพื้นเดี๋ยวนี้เพิ่นมีการช่วยเหลือหลายแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะว่าบ้านเฮามีการพัฒนาหลายเติบเนาะอนาคตก็คืออันได้หาเงินหลายๆไว้ให้ลูกไปเรียนเก่งๆที่ว่าเรียนสูงเนาะหลักๆคืออยากให้ลูกเรียนก็ลูก2คนเนาะอยากให้เรียนหมดทั้ง2คนน่ะนะเพราะว่าอนาคตของเขานะอยากพ่อแม่มันก็ฉันมีแล้วลูกก็ให้ได้อนาคตที่ว่าดีกว่าพ่อแม่นะ